เป็นอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานฉบับนี้ครับเชิญค่ะคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเคาะรูปแบบสลากใหม่ในชื่อว่าสลาก12นักษัตริย์หรือผี12หนึ่งในทางเลือกที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดเทียบกับสลาก3ตัว4ตัวและลอตโต้โดยถือเป็นครั้งแรกของโลกที่จะทำสลากรูปภาพแผ่นตัวเลขและขายผ่านออนไลน์ทางแอปพลิเคชันหรือเครื่องอัตโนมัติในราคาใบละ50บาทซึ่งกองสลากไม่ต้องการขายถูกเกินไปเช่น20บาทเพราะเกรงจะถูกมองว่าเป็นการมอมเมาประชาชนและจำกัดผู้ซื้อต้องอายุเกิน20ปีขึ้นไปโดยหวังว่าสลากเลือกใหม่ที่ออกมาจะช่วยแก้ปัญหาสลากเกินราคาแก้ปัญหาหวยใต้ดินและพนันออนไลน์ได้แต่หลังมีมติออกมาปรากฏว่ากระแสสังคมส่วนใหญ่คัดค้านเช่นนายวิษณุวงศ์สินสิริกุลนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ด้านการศึกษาอุตสาหกรรมการพนันมองว่าการออกสลากภาพ12นักษัตริย์แก้หวยใต้ดินไม่ได้เพราะเป็นคนละแบบกันรวมถึงคนละกลุ่มเป้าหมายกับนักเล่นพนันออนไลน์ที่ต้องการรู้ผลเร็วและเล่นบ่อยครั้งไม่ใช่เดือนละ2ครั้งสอดคล้องกับนายธนากรคมกริชผู้อำนวยการเครือข่ายรณรงค์หยุดพนันมองว่านอกจากแก้ปัญหาไม่ได้แล้วยังอาจเพิ่มการพนันรูปแบบใหม่มอมเมาสังคมยิ่งขึ้นเพราะปัจจุบันสำนักงานสลากไม่ได้ลดการพิมพ์สลากใบหรือลอตเตอรี่ลงพิมพ์งวดละ100ล้านใบเหมือนเดิมถ้าเกมใหม่ออกมาจะทำให้คนไทยต้องหมดเงินกับการเล่นพนันถูกกฎหมายมากขึ้นเช่นเดียวกับนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยที่มองว่าการเพิ่มช่องทางการขายสลาก12นักษัตริย์เป็นการส่งเสริมมอมเมาประชาชนให้ลุ่มหลงอบายมุขที่ผิดศีลธรรมและอาจขัดกับรัฐธรรมนูญทำให้สำนักงานสลากนายพัชระอนันตศิลป์ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาระบุว่าพร้อมรับฟังความคิดเห็นของกระแสสังคมเพราะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีมีความกังวลและกำชับให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบหลังจากกฤษฎีกาพิจารณาแล้วสำนักงานสลากก็จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปขณะที่พันตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังยืนยันเดินหน้าตามขั้นตอนที่หวังไว้แต่สุดท้ายกระบวนการตัดสินใจขึ้นอยู่กับครม.ซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งเห็นชอบและตีกลับให้ทบทวนใหม่โดยกองสลากพร้อมจะดำเนินการตามนโยบายและเสียงส่วนใหญ่ตอนนี้เราแค่จุดเริ่มต้นเราคิดว่าเราจะทำอะไรแต่พักเราก็มาบอกว่าเราจะทำอะไรเมื่อเราบอกว่าเราจะทำอะไรเสร็จก็มีกระแสของสังคมให้ความคิดเห็นกลับมาซึ่งเนี้ยสุดท้ายมันก็ต้องรับฟังแต่สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คืออย่างที่บอกว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเนี้ยมันถูกจริงไหมตามกฎหมายที่ว่าต้องไปหาลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นถึงเข้ากระบวนการที่ว่ากฎหมายบอกว่าจะทำต้องไปฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผลกระทบก่อนนะถึงจะนำมาเสนอครม.นะเพราะงั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องฟังเอามาทบทวนอีกทีนึงจากการรับฟังถ้ามีผลกระทบมากก็ต้องอาจต้องทบทวนอีกทีใช่ไหมแต่สุดท้ายอย่างที่การตัดสินใจก็อยู่ที่ผลกระทบสังคมและก็คณะรัฐมนตรีที่จะเป็นคนพิจารณาแน่นอนว่าการออกสลาก12นักษัตริย์อาจไม่ใช่เรื่องง่ายแม้พรบสลากใหม่จะเปิดช่องให้ทำได้เพราะกระแสต้านในสังคมไทยอาจมีมากกว่าแม้กองสลากจะยืนยันว่าไม่ได้ทำออกมาขายเพื่อหวังรายได้ก็ตามหลังจากนี้คงต้องจับตาผลสรุปสุดท้ายที่ตกผลึกออกมาหากเดินหน้าต่อผู้เสี่ยงโชคน่าจะได้ลุ้นรางวัล4ภาพแบบเต็งโต๊ดโอกาสถูกรางวัล1ต่อ 27,36 เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 300,000 กว่าบาทได้อย่างเร็วภายใน 5-6 เดือนนี้แต่หากสลากรูปภาพ12กษัตริย์ไม่ได้ไปต่อเชื่อว่าสลากรูปแบบอื่นก็คงเกิดยากเช่นเดียวกันทีมข่าวรายการเศรษฐกิจรายงานคุณผู้ชม